สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่5มกราคมพุทธศักราช2562ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์นะคะทางช่อง GBN รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะหรือติดตามได้ทาง Facebook บุญนิวส์ TV นะคะวันนี้ค่ะเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวในองค์กรข่าวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมให้ได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญเช่นเคยนะคะมากันที่ข่าวแรกกันค่ะที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนะคะก็ได้จัดพิธีตัดปลอยผมปลงผมนาคธรรมทายาทในโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่บูชาธรรม110ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงค่ะโดยวันศุกร์ที่4มกราคมที่ผ่านมาณบริเวณลานยุระนาวากาศอาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีตัดปลอยผมและปลงผมนาคธรรมทายาทในโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นบูชาธรรม110ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงโดยภายในงานผู้ปกครองและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากซึ่งพิธีกรรมเริ่มด้วยนาคธรรมทายาทได้แปลแถวเข้าพื้นที่เพื่อกล่าวคำขอตัดปลอยผมจากผู้ปกครองก่อนที่ผู้ปกครองพร้อมด้วยสาธุชนจะได้ร่วมกันตัดปลอยผมนาคธรรมทายาทด้วยความปลื้มปิติหลังจากนั้นคณะสงฆ์ได้ปลงผมให้แก่นาคธรรมทายาทสำหรับพิธีกรรมในครั้งนี้เป็นไปเพื่อตอบแทนพระคุณคุณยายอาจารย์เพราะถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีวัดพระธรรมกายไม่มีท่านก็ไม่มีพวกเราการตอบแทนพระคุณท่านจึงเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งผู้บวชนอกจากจะได้บุญจากการบวชแล้วยังได้บุญจากการตอบแทนพระคุณคุณยายอาจารย์อีกด้วยนอกจากนี้ยังเพื่อตอบแทนพระคุณบิดามารดาและเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนายกฐานะจากผู้นับถือพระรัตนตรัยขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยซึ่งโครงการนี้จะมีพิธีบรรพชาในวันที่12มกราคมและพิธีอุปสมบทในวันที่16มกราคมพร้อมทั้งตักบาตรฉลองพระใหม่ในวันเสาร์ที่19มกราคมที่จะถึงนี้และโครงการสิ้นสุดในวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562ค่ะจริงๆลูกชายเพิ่งจะบอกก่อนหน้าที่จะบวชไม่กี่วันเองนะฮะก็เราก็ตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันว่าแต่ก็ด้วยความตกใจแต่ดีใจนะฮะว่าลูกได้บวชในวันนี้ที่นี่นะฮะก็เขาเคยพูดกับผมมาหลายครั้งแล้วล่ะว่าเขาอยากจะบวชจนกระทั่งเรื่องงานเนี่ยได้เข้าที่เข้าทางแล้วก็เขาก็ถือว่าได้ทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำลูกชายก็บอกว่าที่นี่คุ้นเคยมีระบบระเบียบที่ค่อนข้างที่จะดีขั้นตอนต่างๆก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรก็เลยคิดว่าที่สถานที่นี้น่าจะเป็นที่ดีที่สุดที่เขาจะได้ทำการบรรพชาหรือบวชก็ปลื้มครับน้ำตาก็จะไหลคุณแม่ก็เหมือนกันนะฮะก็เราทั้งสองคนก็ปลื้มใจที่ได้เห็นลูกชายบวชก็เราก็ตั้งใจตั้งนานอยู่แล้วนะครับก็เราบวชเพราะเราอยากจะมาปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็รู้สึกวันนี้ก็รู้สึกปลื้มนะครับรู้สึกปลื้มนะครับก็ดีใจก็เราเหมือนเราได้ทำเรื่องที่เราอยากทำแล้วนะครับแล้วก็ตั้งใจครับก็คิดว่าเราจะตั้งใจปฏิบัติให้ดีแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีนะครับที่ได้มาอยู่ที่นี่ครับโอกาสตรงนี้ไม่รู้ว่าจะมีมาอีกเมื่อไหร่นะครับก็จะตั้งใจทำให้ดีที่สุดนะครับรู้สึกว่าคุณยายเป็นบุคคลที่มหัศจรรย์นะครับเพราะว่าฟังประวัติคุณยายมาตั้งแต่เป็นลูกชาวนาไม่รู้หนังสือนะครับแต่ว่าสร้างวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้เนี่ยนะครับด้วยความตั้งใจด้วยศรัทธานะครับแล้วก็ชอบทุกอย่างที่คุณยายปลูกฝังนะครับแล้วก็รู้สึกว่าดีมากๆเลยนะครับที่เราได้มีส่วนในการมาเรียนรู้ธรรมะนะครับที่คุณยายถ่ายทอดมาด้วยก็ได้พาบุคคลในครอบครัวมาบวชในโครงการนี้นะคะเนื่องจากว่าตัวผู้บวชเองก็อยากบวช ด้วยเป็นรุ่น110ปีอันนี้คือการบวชครั้งที่2ก็ทางครอบครัวก็ยินดีสนับสนุนเต็มที่อะค่ะก็เพราะคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากเลยตัวผู้บวชเองจะได้ฝึกตัวเองแล้วซึ่งเป็นความต้องการของตัวผู้บวชเองด้วยก็รู้สึกปลื้มมากๆเลยค่ะที่แบบได้มีส่วนสนับสนุนนะคะ
ก็เรียกได้ว่าเป็นความปลาบปลื้มปิติใจนะคะของลูกศิษย์หลานศิษย์คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงที่ได้มาร่วมกันบวชบูชาธรรมในครั้งนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะเอาล่ะค่ะเรามาต่อกันนะคะที่ข่าวจากสำนักต่างประเทศกองอบรมธรรมทายาทนานาชาติวัดพระธรรมกายก็ได้จัดพิธีทอดพระป่าสร้างศูนย์อบรมธรรมทายาทนานาชาติค่ะเมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมาณห้อง SPD 7สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาร่วมทอดผ้าป่าสร้างศูนย์อบรมธรรมทายาทนานาชาติโดยมีพระมหาด็อกเตอร์สุธรรมสุรัตโนผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรมเมตตาเป็นประธานสงฆ์ภายในงานประธานผ้าป่าพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพผู้มีบุญได้ร่วมกันอัญเชิญพระไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะนำบูชาพระรัตนตรัยและนำนั่งสมาธิจากนั้นกัลยาณมิตรสรานภูริปรัชญาและกัลยาณมิตรพันประภาบรรณพิพัฒน์ได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่านอกจากนี้ภายในงานคณะเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมกล่าวคำถวายคีลานเพศัตว์และกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าบางสกุลส่วนเจ้าภาพได้น้อมนำปัจจัยทายธรรมถวายแด่ประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทเรียบเรียงได้ว่าวันนี้เป็นวันแรกของปีที่มีบุญใหญ่ให้เราได้มาสั่งสมบุญร่วมกันเช่นบุญสถาปนาศูนย์อบรมธรรมทายาทนานาชาตินับเป็นบุญใหญ่อีกบุญหนึ่งเป็นบุญใหญ่เช่นไรให้เราย้อนดูสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชที่ต้องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกจึงได้ส่งคณะพระธรรมทูตออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาทำให้วันนี้ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติด้วยเหตุนี้การที่เรามีธรรมทายาทนานาชาติผู้จะเป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกจึงนับเป็นบุญใหญ่เช่นเดียวกันกับพระเจ้าอโศกมหาราชเพราะฉะนั้นศาลาปฏิบัติธรรมที่จะสร้างนี้นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากที่จะเป็นสถานที่ฝึกฝนอบรมตนของพระธรรมทายาทนานาชาติตามหลักสูตรการพัฒนานิสัยและคุณธรรมที่เป็นสากลเพื่อจะได้เป็นต้นแบบขยายงานพระพุทธศาสนาไปยังอารยประเทศนับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยงานของมหาปูชนียาจารย์ให้สำเร็จดังมโนปณิธานที่ว่าให้เผยแผ่พระพุทธศาสนาขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกสำหรับศูนย์อบรมธรรมทายาทนานาชาติบนพื้นที่5ไร่เป็นพื้นที่รองรับชาวต่างชาติให้ได้มาฝึกฝนอบรมตนเองในสถานที่แห่งนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวมถึงเป็นที่พักของพระนานาชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาร่วมกันสถาปนาศูนย์อบรมแห่งนี้ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ค่ะการมีศูนย์ปฏิบัติธรรมหรือศูนย์อบรม iDOP เนี่ยนะครับผมมีความคิดว่ามีความจำเป็นมากแล้วก็สำคัญมากๆอีกหนึ่งโครงการเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อกำลังพยายามอยู่นะครับก็คือพยายามอยากจะให้ทุกคนทั่วโลกนะครับได้เข้าถึงพระธรรมกายได้เข้าใจพระพุทธศาสนานะครับแล้วโครงการนี้นะครับก็คือถือว่าเป็นโครงการที่ผมคิดว่าสำคัญมากคือปัจจุบันนี้เราจะมีบุคลากรนะครับที่เป็นคนไทยที่ไปเผยแพร่ต่างประเทศนะครับแต่ก็ยังมีอุปสรรคในเรื่องภาษานะครับแต่ยังมีส่วนน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับบุคลากรของวัดพระธรรมกายที่เป็นคนในพื้นที่จริงๆนะครับที่เข้ามาเรียนรู้เข้ามาบวชเป็นพระแล้วก็รู้ว่าวิถีชีวิตของชาวพุทธเนี่ยเป็นยังไงแล้วเขาก็จะได้อธิบายวัฒนธรรมของชาวพุทธนะครับไปทั่วโลกไปสู่พื้นที่ไปสู่เครือญาติของเขาเองซึ่งเขาเป็นบุคคลในพื้นที่อยู่แล้วก็ยินดีมากเลยเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งในผู้ร่วมสถาปนานะคะศูนย์อบรมปฏิบัติธรรมนะคะของพระนานาชาติซึ่งพระนานาชาตินี้ค่ะจะช่วยตอบโจทย์ของหลวงพ่อเลยตรงที่ว่าจะเผยแผ่ธรรมกายไปทั่วโลกได้อย่างไรนะคะก็ตรงนี้เหมือนกับเป็นฐานทัพที่สำคัญนะคะในการที่จะเผยแผ่ความสุขไปยังทั่วโลกนะคะสถานที่แห่งนี้เนี่ยจะเป็นสถานที่ในการอบรมพระนะคะที่ได้เข้ามาอบรมตรงนี้เนี่ยนะคะจะได้เข้าใจว่าชีวิตของเราเนี่ยเกิดมาทำไมนะคะเกิดมาเพื่อสร้างบารมีแล้วก็ความสุขในชีวิตเนี่ยนะคะหาได้อย่างไรความสุขมันอยู่ภายในตัวของเรานะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนเนี่ยนะคะมาสานฝันของหลวงพ่อให้สำเร็จนะคะในการที่จะขยายธรรมะไปทั่วโลกไปถึงทุกๆคน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาออกไปทั่วโลกนะคะก็จะยังสันติสุขให้กับชาวโลกได้พบกับความสุขภายในนั่นเองค่ะการที่เราได้มีส่วนร่วมในการสร้างศูนย์อบรมธรรมทายาทนานาชาติในครั้งนี้ก็เป็นบุญใหญ่มากๆเลยอนุโมทนาบุญด้วยนะคะเอาล่ะค่ะเรามาต่อกันนะคะที่ข่าวจากโรงเรียนเทศบาล3วัดอัมพวันจังหวัดสุพรรณบุรีได้ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ประชาสัมพันธ์โครงการธรรมยาตราปีที่7ค่ะเมื่อวันที่2มกราคมที่ผ่านมาโรงเรียนเทศบาล3วัดอัมพวันจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ประชาสัมพันธ์โครงการธรรมยาตราปีที่7รักบวรรักศีล5ถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวบุญโครงการและเชิญชวนประชาชนชาวอำเภอ2พี่น้องร่วมกิจกรรมโปรยกรีบเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่นต้อนรับพระธรรมยาตรา 1,135 รูปณอนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรสถานที่เกิดด้วยกายเนื้ออำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีก่อนทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์นักเรียนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและนั่งสมาธิซึ่งครั้งนี้นักเรียนได้เดินประชาสัมพันธ์ในเขตเทศบาลตลาดและสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสองพี่น้องเมื่อทำการประชาสัมพันธ์จากนั้นคุณครูและนักเรียนได้ร่วมใจกันนั่งสมาธิอธิษฐานจิตและกราบรูปหล่อหลวงปู่สดจันทสโรณโบสถ์วัดสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับบรรยากาศการประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ประชาชนในชุมชนให้ความสนใจในกิจกรรมโครงการธรรมยาตราปีที่7พร้อมกันนี้นักเรียนมีความตั้งใจร่วมกันประชาสัมพันธ์แจกใบปลิวอย่างเต็มที่ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นจุดเริ่มต้นให้เยาวชนได้รวมตัวรวมใจการทำความดีเพื่อฝึกฝนตนเองเพื่อสังคมเพื่อพระพุทธศาสนาและเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับประเทศชาติสืบต่อไปค่ะการประชาสัมพันธ์โครงการธรรมยาตราปีที่7อย่างนี้นะคะก็จะทำให้น้องๆได้ฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้ที่จะสามารถสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไปในอนาคตได้อย่างแน่นอนค่ะมาต่อกันค่ะที่พุทธศาสนิกชนนะคะซึ่งจำนวนมากได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมงานบุญในพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์102วัดณศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ณศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในโครงการธรรมยาตราปีที่7รักบวรรักศีล5ถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระราชปริยัติเมธีเจ้าคณะอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานสงฆ์ส่วนประธานฝ่ายคารวาสได้แก่คุณเฉลาอนุกูลวัฒนาผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีภายในงานเริ่มต้นด้วยพิธีมอบทุนการศึกษาจำนวน10โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนกาญจนาภิเษกสุพรรณบุรีโรงเรียนวัดท่าทองโรงเรียนวัดเนินพระปรางโรงเรียนวัดโพสีโรงเรียนวัดศรีสะเกษโรงเรียนวัดสองพี่น้องโรงเรียนวัดสับปะรดเทศโรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์โรงเรียนหันษาสุดจิตวิทยา2และโรงเรียนอนุบาลวัดดงตาลซึ่งการมอบทุนให้โรงเรียนเพื่อเป็นการเชื่อมโยงการระหว่างบ้านวัดโรงเรียนจากนั้นคณะสงฆ์ได้สวดชยันโตพร้อมทั้งประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์จำนวน102วัดนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์จากนั้นจึงได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตด้วยใจที่ปลาบลื้มปิติในบุญในการนี้ผู้แทนพุทธศาสนิกชนยังได้ร่วมกันน้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์พร้อมทั้งได้ร่วมกันถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์จำนวน102วัดที่เดินทางมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งนี้โครงการธรรมยาตราปีที่7รักบวรรักศีล5ถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ที่จัดขึ้นเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เป็นไปเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสร้างความปลาบปลื้มปิติให้เกิดขึ้นทั้งแก่คณะสงฆ์ในพื้นที่รวมถึงศรัทธาสาธุชนที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้
งานในวันนี้ก็สาธุชนก็ปราบปลื้มบุญที่ได้ก็ทั้งบุญทั้งบารมีที่ได้ในวันนี้ก็มหาศาลก็รู้สึกปราบปลื้มมากครับในวันนี้มีการถวายสังฆทาน102วัดซึ่งก็เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาที่ดียิ่งครับ102วัดซึ่งปกติถ้าเราจะทำถวายสังฆทานสัก10วัดนี่ก็ยากมากๆครับแต่วันนี้มาครั้งเดียวได้ถวาย102วัดซึ่งขอเชิญชวนพี่น้องทุกๆท่านถ้ามีโอกาสก็ได้มาทางเราก็จัดไปในทุกที่ของดินแดนที่เกี่ยวข้องกับเนื่องกับหลวงปู่ซึ่งก็เป็นบุญใหญ่มหาศาลในรอบปีเลยครับเป็นความปลื้มค่ะขอบคุณในโครงการที่ท่านจัดขอบคุณพระธรรมจารย์ญาติทุกๆรูปที่ทำให้จังหวัดสุพรรณบุรีเรามันเหมือนกับมีแสงสว่างที่ทำให้จิตใจคนสุพรรณมีความสุขกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ต่อยอดให้ดูแลพระพุทธศาสนาและชุมชนเองก็มีความสำคัญจะได้ร่วมบุญนะคะเพราะชุมชนแล้วจริงๆเราก็ชาวบ้านธรรมดาเราไม่รู้จะทำยังไงแต่พอหลวงพ่อมาเป็นต้นบุญให้ก็ทำให้ไม่ใช่แค่ชาวบ้านสุพรรณบุรีนะคะเพราะเท่าที่มาเนี่ยเรารู้สึกว่าจะมากันทั่วประเทศชาวสุพรรณบุรีก็ยินดีต้อนรับนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยที่เข้ามาร่วมบุญในจังหวัดสุพรรณเราค่ะแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้มาร่วมบุญด้วยกันนะคะให้มีความปลื้มด้วยกันสุขใดไม่เท่าสุขใจนะคะบุญจะได้ส่งให้เราได้ดีทั้งชาตินี้และชาติหน้าค่ะสำหรับกำหนดการกิจกรรมบุญในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่7รักบวรรักศีล5ของวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่6มกราคมพุทธศักราช2562มีดังนี้ภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรพระ 1,135 รูปณอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหรือโลตัสแลนด์จังหวัดสุพรรณบุรีภาคสายพระธรรมทายาทจะจาริกไปวัด2พี่น้องโดยรถบัสและช่วงบ่ายสาธุชนจะได้พร้อมใจกันโปรยกลีบดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่นถวายการต้อนรับพระธรรมยาตราณวัด2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีโอกาสนี้จึงขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมงานบุญในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่7ตามวันและสถานที่ดังกล่าวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับทุกท่านที่ได้มาร่วมกันถวายสังฆทานถึง102วัดในครั้งนี้เพื่อที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาไปด้วยกันค่ะมาต่อกันนะคะที่ข่าวจากชมรมพุทธศาสนากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ที่ได้ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดจันทบุรีได้จัดกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดีค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณโรงเรียนศรียานุสรณ์อำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมศีลธรรมอันดีงามปลูกฝังให้กับนักเรียนจนเป็นนิสัยอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตามนโยบายกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และโรงเรียนคุณธรรมและสถานศึกษารักษาศีล5ให้เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีคณะครูและนักเรียนในจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า700คนโดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมายที่นักเรียนได้ร่วมสนุกและแสดงความสามารถผ่านกิจกรรมฐานความรู้ต่างๆในเรื่องความดีสากลวัฒนธรรมชาวพุทธการชมภาพยนตร์3มิติและแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนาซึ่งตัวแทนนักเรียนแต่ละโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมมาอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายเศรษฐาเสนวงศ์รองศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์กล่าวเปิดงานและได้รับความเมตตาจากพระสมุสรพงศ์สุทธสัตโธส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานสงฆ์มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร
ของจังหวัดจันทบุรีและสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดีประจำปีพุทธศักราช2561นอกจากนี้คณะครูและนักเรียนยังได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรถวายเป็นพุทธบูชาอีกด้วยซึ่งคณะครูที่มาร่วมงานต่างประทับใจกับการร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งเป็นการเพิ่มเติมกำลังใจในการทำความดีให้กับคณะครูและนักเรียนในการดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาต่อไปค่ะก็มีความรู้สึกชื่นชมแล้วก็มีความยินดีที่ได้มางานในวันนี้นะครับตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินขึ้นมาบนหอประชุมนะครับก็พบเห็นสิ่งที่น่ารักสิ่งที่ดีงามก็คือในเรื่องของเรื่องรองเท้านะรองเท้าเนี่ยจัดวางเป็นระเบียบซ้อนการถึง 4-5 ชั้นนะครับซึ่งก็จะไม่ค่อยได้พบเห็นกันบ่อยๆอันนี้แหละเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เด็กได้มารวมกันในวันนี้นะครับซึ่งเด็กที่มารวมกันในวันนี้นะครับก็จะมีการปฏิบัติกิจกรรมที่โรงเรียนนะครับวันนี้ก็เป็นวันรวมใจรวมคนกระทำดีนะครับก็ขอชื่นชมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมทุกท่านด้วยที่ทำให้การจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับดูแล้วน้องๆเขามีความสุขนะครับโรงเรียนเราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิสตาโรงเรียนเดียวไม่ได้เราต้องให้ทุกโรงเรียนเนี่ยดีไปพร้อมๆกันค่ะเพราะว่าเหมือนบ้านเราถ้าเราดีบ้านเดียวเราก็จะไม่ปลอดภัยเพราะนั้นควรจะให้นักเรียนทุกคนในทุกโรงเรียนเนี่ยต่างก็มีตัวแทนเป็นคนดีเพื่อจะได้ไปจูงเพื่อนๆที่อยู่ในโรงเรียนที่เหลือที่ยังไม่มาเนี่ยเขาจะได้อยากมาแล้วก็อยากมาเห็นว่าเขาทำดีทำยังไงการทำความดีไม่ได้ทำคนเดียวไม่ได้ล้าสมัยแต่ว่ามีความสุขเห็นคุณครูและนักเรียนที่มาจากโรงเรียนต่างๆเขามาแล้วเขามีความสุขอ่ะก็มีความรู้สึกว่าเราในฐานะที่เราเป็นโรงเรียนเจ้าภาพเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามีความสุขกว่าที่เขาได้รางวัลเขาได้กลับไปแล้วเขาก็ดีใจแบบก็เป็นอีกกิจกรรมดีๆนะคะที่ทำให้เยาวชนไทยเนี่ยได้ร่วมกันสั่งสมบุญและที่สำคัญค่ะได้ฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นเด็กเก่งและเด็กดีเป็นผู้นำเยาวชนต้นแบบในอนาคตได้อย่างแน่นอนค่ะมาต่อกันนะคะที่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุกูลนารีจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์และตักบาตรปีใหม่ค่ะเมื่อเร็วนี้ณโรงเรียนอนุกูลนารีจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ในบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรโดยมีคณะผู้บริหารคุณครูและนักเรียนเข้าร่วมกว่า 3,000 คนรวมถึงได้จัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ครั้งนี้ได้นิมนต์คณะสงฆ์สามเณรจากศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์มาเป็นเนื้อนาบุญซึ่งก่อนที่จะตักบาตรทุกท่านได้พร้อมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลและเพื่อความสงบสุขร่มเย็นให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยทุกท่านมีความตั้งใจในการสวดมนต์ครั้งนี้เป็นอย่างดีหลังจากสวดมนต์เสร็จแล้วทุกท่านได้ร่วมกันสั่งสมบุญสร้างทานบารมีด้วยการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์และสามเณรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งการตักบาตรเป็นประเพณีที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาลประเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศลและถือเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยนับว่าเป็นภาพแห่งการสร้างความดีที่น่าสรรเสริญและประทับใจเป็นอย่างยิ่งค่ะสำหรับกิจกรรมเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำของคืนวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2561โดยสาธุชนได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญและร่วมอยู่ธุดงค์ปีใหม่ซึ่งได้บวชอุบาสิกาแก้วถือศีล8และได้ร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรข้ามปีด้วยยอดจำนวนจบแห่งความปลื้มคือ 1,000 ล้าน 11 จบและทุกจบที่ผ่านไปจะมีตัวแทนขึ้นมาจุดเทียนเพื่อน้อมบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังความสว่างไสวให้เกิดขึ้นในคืนข้ามปี
จากนั้นตัวแทนสาธุชนได้กดปุ่มไฟส่องสว่างที่แท่นบูชาข้าวพระพร้อมทั้งได้น้อมถวายรัตนบุพผามาหามงคลดอกไม้มงคลเพื่อบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสและได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระจากนั้นได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีพร้อมทั้งได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนมกราคมและกล่าวคำถวายแผ่นทองสุวรรณสิริรัศมีกล่าวคำถวายยานพาหนะและกล่าวคำถวายภัตตาหารก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้น้อมนำปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทเพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขตลอดปีใหม่เช่นเดียวกันกับที่วัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและสวดมนต์ข้ามปีสำหรับพิธีกรรมภายในงานพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะประกอบพิธีจุดประทีปแก้วบูชาพระรัตนตรัยโดยกัลยาณมิตรปราณีศรีสุวรรณและครอบครัวเป็นประธานเอกซึ่งตัวแทนนำกล่าวคือกัลยาณมิตรแพมมี่โรเช่พิธีถวายทิพยบุพผามาลาโดยมีกัลยาณมิตรสำราญผลสุขเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรภรณีมณีเพชรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายเมื่อถึงเวลาสว่างสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและพิธีบูชาข้าวพระพร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายมหาภัตรัตนทานซึ่งประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรจิราวดีศรีสุวรรณและครอบครัวจากนั้นเจ้าภาพกองทุนสุวรรณสิริรัศมีแผ่นทองยอดโดมพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้ถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์ต่อมาคณะสงฆ์ได้นำประกอบพิธีสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในการนี้พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทเป็นธรรมะต้อนรับปีใหม่แก่สาธุชนทุกท่านสร้างความปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกท่านที่ได้ส่งภาพกิจกรรมดีๆมาให้เราได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยความปลื้มปิติใจกันอย่างต่อเนื่องค่ะช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดต่อบุญนิวส์ได้ทางอีเมล tvdmcnews@gmail.com สามารถติดตามรายการสดรายการย้อนหลังนะคะได้ที่ gbnus.com ที่ Facebook บุญนิวส์ TV YouTube บุญนิวส์ Channel สำหรับในช่วงนี้ดิฉันสุชาดาทองมาลัยพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ